เวลาที่เรามีความสุขมันมักจะผ่านไปเร็วพอพ้นผ่านช่วงกลางคืนไปก็จะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาก็จะกลายเป็นอดีตไปเช้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจุบันกับอนาคตเราจะทำอะไรกันดีเพราะเวลาไม่เคยคอยใครผมเลือกที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่เราหวังไว้สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับเนวิเกเตอร์และในคราวนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนไปผจญภัยกันแบบเบาๆไปเที่ยวทะเลในช่วงหน้าหนาวครับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในคราวนี้เนวิเกเตอร์จะไปผจญภัยในเรื่องของการอนุรักษ์ตั้งแต่บนภูเขาจนถึงใต้ท้องทะเลเลยครับพร้อมออกเดินทางกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์ไปกันเลยครับจากกรุงเทพมหานครนะครับมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราไปจนถึงจังหวัดชลบุรีไปทางเส้นพัทยาครับจะผ่านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองเรือยุทธการพอถึงแยกกิโล10แล้วเลี้ยวขวาผ่านค่ายมหาเจษฎาราชเจ้าแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านแสมสารแวะกันก่อนครับที่นี่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยแอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่ครับน้องแอนนะครับเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำเกาะแสมสารค่ะเชิญทางนี้นะคะตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ค่ะนี่ก็เป็นอาคารหลังที่หนึ่งนะคะอาคารเทิดพระเกียรติมหาราชนะคะอาคารนี้ก็อย่างที่พี่ติ๊กได้อ่านเมื่อกี้นี้เลยนะคะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราจัดแสดงในเรื่องของตามรอยเท้าพ่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสืบมาจนปี2535นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขึ้นนะคะก็คือตรงนี้ที่เรามาได้ยืนอยู่ตรงนี้เองค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับกองทัพเรือนะคะณจุดตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงในเรื่องของนักวิจัยไทยนะคะซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นนักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆนี่ไงนักวิจัยคนต่อไปไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์ครับผมไปวิจัยกันต่อครับนะครับจากหินสู่ดินและชีวิตเรายังคงอยู่ที่อาคารหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนที่สองของอาคารที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงในเรื่องของท่านแทนโลกของเรามีประเทศไทยของเราอยู่นี่ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นภาพตัดนะคะโลกของเราว่าเขาหน้าตาเป็นไงบางทีเด็กเขาไม่รู้หรอกแล้วก็ให้เขาดูว่ามันแบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องๆค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะเป็นในเรื่องของว้าวมีเสียงด้วยอะไรเอ่ยเป็นเสียงสไตล์นี่ถ้าให้ติ๊งดาวนะ
ยิ่งดอยก็ต้องเป็นสถิติบันแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่นี่ย้อนรอยชีวิตโลกล้านปีนะคะก็เป็นในเรื่องราวของสัตว์ในยุคต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เขาพบในยุคต่างๆนะคะคุณชอบคำนี้นะครับอันไหนคะปัจจุบันคือกุญแจไขความลับในอดีตใช่เจ้านี่นี่เองนะคะที่วายอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคอเขาใช่แล้วมีรับหรือเปล่าเลยแล้วเสาค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดตำนานดูวินโกซอรัสนะคะซึ่งเป็นไดโนเสาร์ของชนิดใหม่ที่เราพบมีนานี้เองนะคะมาถึงอาคารหลังที่2แล้วนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เรามาจากอาคารหลังที่1เทิดพระเกียรติมหาราชอาคารหลังนี้ปวงปราดร่วมรวมใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะก็เป็นการจัดแสดงในเรื่องของป่าบ้านหลังใหญ่ของสรรพชีวิตนะคะค่ะด้านนี้มีภาพสวยๆตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของจากป่าบนภูสู่ชายเลนตรงนี้นะคะเป็นการแสดงในเรื่องของป่านี้ต่างๆในประเทศไทยนะคะเข้าใต้เดี๋ยวโดนแว๊บนกกระแตแต้แว๊บลองดูสิคะใช่แล้วที่เกาะสมัยสารพบเยอะเลยนกกระแตแต้แว๊บเขาก็จะร้องอยู่นะร้องงี้ร้องงี้ค่ะใช่แล้วค่ะอาณาจักรผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้พบกับผู้ผลิตผู้บริโภคตอนนี้เรามาดูผู้ย่อยสลายกันบ้างจากจุดแรกเลยสัตว์หน้าดินและสัตว์ในดินนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนตัวเล็กๆแต่ว่าเราขยายเขาควรขึ้นนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าจริงๆเวลาที่เขาเหยียบย่ำบนดินในป่าเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่เยอะๆเลยเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตชีวิตกระซิบลิฟกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวภารกิจเขากันไปแล้วก็ไปอาคารที่3ที่4ที่5ต่อใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาคารหลังที่3และหลังที่4เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการตกแต่งภายในอยู่เดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ไปที่หลังที่5ก่อนนะคะโอเคครับผมไปเออแล้วไงนะครับขึ้นมาสูงสักขนาดนี้เลยฮะนี่ก็สูงสุดแล้วนะคะครับอันนี้ก็เป็นอาคารที่พักสถิตภาพของไทยนะคะตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสำคัญหรือว่าจะต้องการก็จะมีกองทัพยาของแผ่นดินไทยครับผมก็มาถึงส่วนแรกเลยนะคะของอาคารหลังนี้นะคะจะเป็นส่วนที่หนึ่งในเรื่องของดอกกระดูกผู้ชาติไทยนะคะข้อจัดแสดงนี้จะเป็นในเรื่องของบทบาทของหน้าที่กองทัพเรือนะคะในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่างๆการปกป้องอธิปไตยแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่อื่นๆอีกด้วยนะคะวันนี้จะไปไหนครับอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่อธิบายให้ฟังเป็นอีกหนึ่งงานของกองทัพเรือนะคะที่มีการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์ที่แบบใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเขาก็มีการหาเพาะเลี้ยงแล้วก็ปล่อยสู่คืนสู่ธรรมชาติ
ก็ไม่ไกลจากนี้ก็จะมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่นะคะออกไปที่สักนิดเดียวนะคะก็จะเป็นศูนย์อนุรักษ์ตรงนั้นอยู่เขาก็ดูแลเพาะเลี้ยงจนกระทั่งเขาโตได้ระยะหนึ่งก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็เป็นภารกิจหนึ่งของกองทัพเรือครับผมไป